สวัสดีนะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wave Melody Channel นะทุกคนวันนี้นะเวฟก็จะพามาทัวร์สวนของเวฟนะทุกคนทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเนี่ยเวฟจะเป็นลูกชาวสวนเราแล้วเดี๋ยววันนี้เวฟก็จะพามาทัวร์สวนไล่ว่าเวฟเนี่ยบ้านเวฟเนี่ยได้ปลูกอะไรกันบ้างนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปจุดแรกเป็นแบบว่าที่ทุกคนเนี่ยผ่านไปผ่านมานะทุกคนต้องเก็บมาเด็ดก็คือต้นเชอร์รี่นะมีต้นเชอร์รี่นะทุกคนก็ตอนนี้ก็กินได้นะทุกคนมีลูกเชอร์รี่หลายลูกเห็นแบบว่าคนที่มาบ้านเวฟเนี่ยเด็ดไปกินบ่อยมากทุกคนก็มีของกินเยอะแยะนี่ก็จะเป็นต้นเชอร์รี่ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันอร่อยไหมขนาดแต่ว่าเกิดมาไม่เคยกินเชอร์รี่เลยนะจุดต่อมานะทุกคนที่ทุกคนแบบคุ้นเคยมากก็คือมะขามเทศนะนี่ช่วงนั้นแบบลมพัดปล่อยมีก้านมะเขือเทศไม่ใช่ดิจะมีช่วงนึงมะขามเทศเยอะมากทุกคนแต่ตอนนี้แบบไม่เด็ดกันแล้วเพราะว่ามันยังไม่ออกผลผลิตให้นะตอนนี้นะทุกคนเหตุผลที่ต้นมะขามเทศนั้นไม่มีใครมากินก็คือดอกมันไม่ออกจ้าเพราะว่าตอนนี้มันยังแก่ๆต่อไป next station ก็คือที่ทุกคนเนี่ยเอาวัตถุดิบมันมาทำอาหารเกือบกันบ่อยมากสำหรับทุกๆเมนูไม่ว่าจะเป็นลาบยำเอ่ยยำเกี่ยวกับว่าน่าเกี่ยวด้วยนะนั่นก็คือตะไคร้เองนะทุกคนก็คือตะไคร้บ้านใครมีก็คอมเมนต์หน่อยนะชอบกลิ่นตะไคร้มันหอมนะแต่ว่าถ้าโดนแบบใบมันอะไรเงี้ยคือคันนะคันแบบไม่ไหวเลยนั่นก็คือต้นมะนาวนั่นเองก็ไม่มีลูกอ่ะเฮ้ยอย่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนะคืออะไรไม่รู้นะต้นนี้เลยคือต้นอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยเรียงตามกันไปเป็นแถวเลยไม่รู้ต้นอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูต้นนี้กันเนี่ยทุกคนคือต้นอะไรไม่รู้อ่ะมันคือต้นอะไรอ่ะใครรู้บอกหน่อยสิและต้นต่อมาต้นน้อยนาปลาละปลูกน้อยนาด้วยจริงๆมีความ amazing อยู่นะนี่เราเดินผ่านมาก็คือต้นน้อยนาคือน้อยนาเน่าแล้วจ้าน้อยนาบางต้นเนี่ยส่วนมากเลยนะมันเน่ามากนะเธอบ้านเราก็ยังมีต้นกล้วยอีกด้วยกล้วยนี้คือเราต้องรอให้มันกล้วยมันแบบเหลืองถึงจะมากินได้แล้วก็มีส่วนต้นมะละกอที่ยังไม่โตนี่นะ Amazing ว่ะทุกคนโพซิชันที่เรากำลังจะไปต่อไปนี้นะทุกคนนั่นก็คือคลองนะทุกคนเพราะว่าบ้านเวฟเนี่ยติดกับคลองน้ำนะทุกคนไปคลองพับบี้ก็เจอต้นมะขามเทศอีกแล้วเนี่ยสวยใหญ่มากเลยอ่ะดูดิทุกคนดูท้องฟ้าสิฝนจะตกตอนนี้เราเดินลงคลองแล้วว้าวน้ำไหลวะเราผิดหวังมากเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าจะเป็นน้ำใสน้ำสะอาดมากดูทุกคนน้ำสกปรกมากที่ตะเคยมาเล่นน้ำใครมาตกปลาตรงนี้คือปังมากนะทุกคนถ้าเกิดเราลงไปอ่ะคือลื่นนะช่วงนี้ฝนตกแบบแรงฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ตกมาบ่อยเหลือเกินนะแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ก็คือโล่งมากตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้ถังคลองนะ Wave Nursery Channel ดูบรรยากาศคือธรรมชาติมากบ้านฉันคืออุดมสมบูรณ์ธรรมชาติเดี๋ยวจะบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนต้นมะม่วงเยอะมากปรากฏว่ามันหายไปไหนอ่ะเศร้าเลยกูนี่ก็คือภาพส่วนของเราทั้งหมดนะที่เราจะมานั่นก็คือต้นกระถิ่นนะทุกคนบ้านเวฟเนี่ยปลูกกระถิ่นเนี่ยเป็นป่าเลยใหญ่มากก็เดี๋ยวเราจะพามาทัวร์ต้นกระถิ่นกันเพราะว่าบ้านเวฟเนี่ยลงทุนปลูกกระถิ่นไปเยอะมากนี่คือต้นกระถิ่นของเรานะแต่อีต้นที่ใหญ่คือกระถิ่นนะทุกคนกระถิ่นปลูกมาหลายปีมากลงทุนแบบเยอะเวอร์มากจริงๆปังไม่ไหวอะ Amazing ตอนนี้ก็จะเริ่มตอนเย็นแล้วเนี่ยทางเดินแบบยากลำบากมากไถที่เอาไว้แบบจะปลูกอะไรในอนาคตแบบไม่รู้นะนี่เราก็จะถือต้นกอไผ่แล้วนี่ต้นกอไผ่แล้วคือแบบต้นสมบูรณ์มากมากจนคนรักมากินเยอะมากนะคะต่อมานะคนเราก็จะพามาดูส่วนกระถิ่นอีกส่วนหนึ่งส่วนแบบเดินไกลมากลงคลองเหนื่อยอ่ะใครที่แบบว่าเป็นลูกชาวไร่จะเข้าใจว่าเหนื่อยพูดยังเหนื่อยเลยนี่ปากกระถิ่นสวยเน่
พระอาทิตย์ละทั้งหมดเลยก็คือบรรยากาศภาพรวมก็คือกู๊ดมากI love light แต่ว่าถึงเราจะไม่มาทำ light ตักแดดนี่ก็ตามนะทุกคน Wave Nursery Channel คนก็ใครที่ชอบแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายให้ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็เหนื่อยมากมากแล้วกับการรีวิวส่วนว่าเข้าใจเลยว่าใครที่แบบเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะเข้าใจว่ามันเหนื่อยมากกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างคนเวฟไม่ได้มีแค่ส่วนอย่างเดียวเวฟมีการปลูกมันด้วยthe base ของชนตะเคียนสารภูมิบ้านเวฟอยู่ไหนคือบ้านเราก็สารภูมิอยู่ไหนวะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้เวฟได้ทุกคนก็วันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวจะทำตามนะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะบ๊ายบายจ้า Wave Nursery Channel